ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียน เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านพี่ายพนมรุง้งบนเส้นทางชัยวรมันแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่า มหาปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชามีขนาดใหญ่โตโอราณกว่าปราสาทพิมายที่ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลายเท่านักแม้เทว่าปราสาทพิมายพนมรุง้งจะมีขนาดเพียงโคปุระหรือซุ้มประตูด้านเดียวของนครวัดแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีโดยเฉพาะความงดงามของลวดลายแกะสลัก บนเนื้อหินทรายสีชมพูนั้นมิได้ด้อยไปกว่ากันเลยจึงน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหากมีใครบอกว่าถ้าได้ชมนครวัดแล้วก็มิต้องไปชมปราสาทหินอื่นใดในโลกนี้เพราะแท้ที่จริงถ้าได้ชมนครวัดแล้วยิ่งไม่ควรพลาดชมปราสาทหินวิมายและพนมรุง้งพระนักโบราณคดียอมรับว่า ปรางประธานปราสาทหินพิมายถือเป็นต้นแบบการก่อสร้างปรางประธานนครวัดในขณะที่ปราสาทหินพนมรุง้งนั้นถือเป็นปราสาทหินศิลปะนครวัดหมายความว่าสร้างสมัยเดียวกับนครวัดดังนั้นไปชมนครวัดแล้วควรต้องไปพิสูจน์ว่าพนมรุ้งงดงามอลังการเพียงใด ที่น่าสนใจคือประสาทพิมายประสาทพนมรุง้งและประสาทเมืองต่ำได้รับการเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปีพศ2547และรอการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้ชื่อแหล่งว่า ปรา,าสาทหินพิมายและเส้นทางวัฒนธรรมและปรา,าสาทพนมรุ้งและปรา,าสาทเมืองต่ำทั้งนี้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกับผืนป่ากแก่งกระจานก็เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติ ที่อยู่ในบัญชีนี้เช่นเดียวกันหากได้รับการพิจารณาก็จะนับเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่6ที่7และที่8ของไทยรองลงมาจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยอุธยาอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชเรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง แหล่งอารยธรรมบ้านเชียงอุดรธานีและผืนป่าดงพญาเย็นรวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปางศรีดาทับลานตาพระยาเส้นทางชัยวรมันคืออะไรพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ ขึ้นครองราชพศ1724ถึง1763ซึ่งเป็นยุคหลังนครวัดทรงครองราชเพียง40ปีแต่ทรงได้รับการยกย่องเป็นวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้อาณาจักรเขมรจากการถูกอาณาจักรจามปาลุกกรานแล้วยังทรงขยายอาณาเขตของขอมออกไปกว้างขวางยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ใด พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานศิลาจารึกค้นพบที่ปราสาทพระขันระบุว่าทรงก้าวตามรอยธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอาโศกมหาราชด้วยการสร้างวัดวาอารามมากมายและยังทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยะศาลาตามเส้นทางเดินทุกสาย จากแว่นแคว้นที่ไกลที่สุดที่อยู่ภายใต้พระรจชะอำนาจของพระองค์พุ่งตรงมายัางเมืองพระนครหลวงศูนย์กลางของอาณาจักรเขมรรวมทั้งสิ้น102แห่งรับรักษาโรคภัยให้ผู้จาริกสแสวงบุญและประชาชนทุกชนชั้นซึ่งในจำนวนอโรคยะศาลา102แห่งนั้นจารึก,กระบุว่ามี17แห่ง ที่โปรดให้สร้างบนเส้นทางจากพระนครหลวงหรือยโสธรปุระผ่านปราสาทพนมรุง้งมุ่งตรงไปยังปราสาทพิมายซึ่งในยุคนั้นเป็นชุมชนที่จเจริญมาก่อนแล้วโดยตลอดเส้นทางสายนี้มีปราสาทสำคัญหลายแห่งตั้งอยู่เรียกกันว่าเส้นทางชัยวรมันหรือเส้นทางแห่งธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือ พระเจ้าชัยวร,รมันที่7็ทั้งนี้จุดที่นักโบร,ราณคดีไทยสันนิษฐานว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยาศาลาจุดแรกที่อยู่ในเขตแดนประเทศไทยปัจจุบันคือกลุ่มประสาทต,ตามเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนอโรคยาศาลาแห่งที่17หรือแห่งสุดท้ายของเส้นทางตั้งอยู่ห่างจากตัวประสาทพิมาย ไปทางตะวันออกเฉียงใต้นอกเขตกำแพงเมืองพิมายปัจจุบันชาวบ,บ้านเรียกกุฏฤษีปราสาทหินพิมายสมาณฉันพุทธฮินดู พระสาทหินพิมายตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองในเขตเทศบาลอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจึงมีตึกรามบ้านเรือนตลาดศูนย์การค้าป้ายโฆษณาเสาโทรทัศน์จานดาวเทียมตั้งอยู่รายรอบแต่พลันเมื่อก้าวย่างสู่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเราจะพบ ความสงบร่มรื่นของแมกไม้ที่เสริมส่งให้ตัวประสาทโดดเด่นเป็นสง่าความรู้สึกกุ่นวายจากจวดยานพาหนะและผู้คนถูกแทนที่ด้วยความตื่นตะลึงในความวิริยะอุตสาหะอันมีพลังศรัทธาชี้นำทางของคนสมัยโบราณจนแทบไม่น่าเชื่อว่าก้อนศิลาอันแข็งแกรง่งจำนวนมหาศาล จะถูกตัดแต่งขัดเกลวสลักสลาให้กลายเป็นเทวไลหรือที่ประทับของเทพเจ้าอันวิจิตรการตาเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะเพียงแค่คิดว่าใช้อะไรตัดและเคลื่อนย้ายก้อนหินหนักเป็นตันๆมาสร้างปราสาสตในเงื่อนไขที่ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เกินกว่าที่คนในยุคนี้จะจินตนาการได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่แม้แต่สถาปนิกวันนี้ยังตั้งคำถามว่าสถาปนิกเมื่อพันปีก่อนใช้วัสดุอะไรเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการร่างแบบก่อนลงมือก่อสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่เช่นนี้ตามหลักฐานในศิลาจารึกระบุว่าพระสาทหินพิมายสร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยะวรมัณที่หนึ่งซึ่งทรงครองราช พศ1,545ถึง1,593หรือราว300ปีก่อนอาณาจักรสุโขทยัยอันเป็นห้วงยามที่ชนชาติขอมหรือขเขมรเรื่องอำนาจในภูมิภาคนี้โดยมีศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายานสลับกันมีบทบาทในอาณาจักรตัวประสาทจึงมีลักษณะเป็นปราง ที่สร้างถวายเป็นที่ประทับของเทพ,เจ,พเจ้าตามคติฮินดูแต่ใจกลางปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปลกลวดลายแกะสลักหินรอบปราสาทส่วนใหญ่เล่าเรื่องมหากาพในาศาสนาฮินดูเช่นมหากาพรามยณนะหรือรามเกียรติแต่ภายในปราสาทส่วนใหญ่แกะสลักภาพพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานอาทิพระโพธิสัตว์ไตรโลกยาวิชัยผู้ขจัดความโลภโกรธหลงในใจมนุษย์จึงกล่าวได้ว่าพิมายเป็นปราสาทหินที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าของชาวมหายานแต่สร้างด้วยรูปทรงปราสาทแบบฮินดูโดยจัดเป็นศิลปะขอมแบบปาปวน ซึ่งเป็นยุคก่อนนครวัดนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ารูปทรงปรางแบบฝักข้โพดของพิมายอาจเป็นต้นแบบให้ช่างขเขมรสร้างปรางปราสาทนครวัดซึ่งเป็นปรางทรงฝักข้โพดเช่นกันแต่ที่น่าสนใจคือเหตุใดจึงมีปราสาทหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของอาณาจักรเขมรที่เมืองพระนคร หรือปัจจุบันคือเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาทั้งนี้เพราะพิมายหรือวิมายะปุระเป็นหัวเมืองเก่าแก่บนที่ราบสูงโคราชที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือก่อนที่ขเขมรจะเรืองอำนาจเมื่อถึงยุคอาณาจากักรเขมรจึงมีศาสนสถานในรูปลักษ์ปราสาทหินเกิดขึ้น ปราสาทหินพนมรุง้งวิมานสีชมพูแห่งองค์สิวเทพหากจะจัดอันดับปราสาทหินในเขตแดนไทยที่สวยที่สุดและตั้งอยู่ในเชภูมิอันงามสง่าที่สุดคงจะเป็นปราสาทใดไปไม่ได้นอกเสียจากปราสาทพนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เพราะปราสาทหลังนี้ สร้างบนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเมื่อหลายพันปีก่อนจึงห่างไกลาจากชุมชนเมืองอีกทั้งยังจงใจคัดสรรหินทรายสีชมพูมาสร้างและยังมีหลักฐานว่าสลักสลาวลวดลายวิจิตบรรจงด้วยฝีมือช่างหลวงจากราชสำนักทั้งนี้เพราะผู้สร้างเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษริร์เขมร ยุครุ่งเรืองเมื่อราว900ปีก่อนพลันที่ก้าพ้นลานจอดรถของอุทยานประวัติศาสตร์แทบไม่มีใครที่ไม่ตื่นตะลึงกับภาพทางเดินปูด้วยก้อนศิลานำสายตาเราพุ่งตรงไปยังองค์ปรา,าสาทบนภูเขาสูงซึ่งก่อร่างสร้างด้วยหินทรายสีชมพูล,ล้วนยิ่งเข้าไปเพ่งพิษใกล้ๆก็ยิ่งเห็นรายละเอียดของลวดลายพันพฤกษา และภาพเทพปรกรนำํำซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าฮินดูระการตาไม่แพ้ฝีมือช่างแห่งนครวัดผู้แกะกลาวหินทรายแข็งแกร่งราวกับแกะไม้หรือแกะเปลือกแตงโมและแกะลายละเอียดแทบทุกตารางนิ้วจนนักประวัติศาสตร์ศิลป์ชาวฝรั่งเศสประชดประเทียดว่าเป็นพวกลัทธิรังเกียจที่ว่าง ยิ่งไปกว่านั้นข่าวการทวงคืนทับหลังหรือแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทับอยู่บนหลังประตูทางเข้าประสาทซึ่งแกะสลักภาพนารายบรรทมศินป์ที่ถูกขโมยไปจนได้คืนมาจากพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลังไหลมาพิสูจน์ความงามของประสาทพนมรุง้งในฐานะวิมานสีชมพูแห่งมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ การค้นพบศิลาจารึกข,ของนักโบราณคดีทำให้เรารู้ว่าชื่อพนมรุ้งในภาษาขเขมรโบราณคือว่านำรุงแปลว่าภูเขาใหญ่เทวาลแห่งนี้สร้างโดยนเรนทราทิศราชนิกุลุลเขมรผู้ปกครองดินแดนอดีตภูเขาไฟทรงเป็นเชื้อพระวงสายมหิธรปุระ วงเดียวกับพระเจ้าสุริยะวรมนที่สองกษัตริย์ผู้สร้างปราสาทนครวัดในพุทธศตรวตรรษที่17นครวัดกับพนมรุง้งจึงมีอายุไล่เลี่ยกันคือราว900ปีต่างกันตรงที่นครวัดสร้างถวายพระนารายหรือพระวิษณุแต่พนมรุง้งสร้างถวายพระศิวะเนื่องด้วยนเรนทราทิศนับถือพระศิวะ เป็นเทพสูงสุดที่ใจกลางปรางประธานประสาทพนมรุง้งจึงประดิษฐานศิวลึงบนฐานโยนีรูปเคารพพระศิวะและพระชายาศีอุมาเทวีและยังมีภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงไร้รำเพื่อรักษาสมดุลโลกหมายความว่าหากทรงไร้รำในจังหวะรุนแรง โลกจะสะเทือนปรากฏอยู่ที่หน้าบันเหนือกรอบประตูทางเข้าปรางประธานแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่านาเรนทราทิ์จะไม่นับถือเทพฮินดูองค์อื่นหากแต่นับถือรองลงมาดังนั้นภาพนารายบรรทมศิล์เล่าเรื่องการนอนของพระนารายที่ทำให้เกิดพระพรหมขึ้นมาทำหน้าที่สร้างโลก จึงอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าศิวะนาตราชความเปล่งปังอลังการของเทวัยสีชมพูบนปากปล่องภูเขาไฟทำให้เกิดคำกล่าวว่าหากใครได้ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อย่างโอรานของมหาปราสาทนครวัดแล้วไม่ได้มาชมความงามอันละเอียดอ่อนของประสาทพนมรุง้งก็นับเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นยิ่งนัก เมืองต่ำประสาทชุมชนที่ไม่น่าพลาดชมชื่อปราสาทเมืองต่ำบ่งบอกให้รู้ว่าตั้งอยู่ณนะชยัยภูมิที่เป็นที่ราบแต่ชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อที่มาเรียกกันภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับประสาทพนมรุง้งที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงสันิษฐานว่าชื่อที่แท้จริงอาจจะเป็นสิวโลกด้วยมีหลักฐานว่า เป็นปราสาทที่สร้างถวายพระศิวะเช่นเดียวกับปราสาทพนมรุง้งแต่เป็นปราสาทระดับชุมชนไม่ใช่ระดับเมืองโดยชุมชนนี้เป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งในด้านแรงงานและข้าวปลาอาหารปัจจุบันปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่ในเขตอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ไกลาจากปราสาทพนมรุ้งเท่าใดนัก ถึงแม้จะเป็นปราสาทของชุมชนแต่ก็มีความงามอย่างสุนทรียะให้ชมไม่น้อยโดยเฉพาะลายแกะสลักภาพอุมามเหสวนหรือพระศรีอุมาเทวีประทับนั่งบนพระเพลาของพระศิวะประดับอยู่ที่ทับหลังเหนือกรอบประตูทางเข้าปรางประธานได้รับการยกย่องว่าเป็นฝีมือช่างชั้นครูที่หรูหราอลังการ คุ้มค่าแก่การไปชมยังไม่นับโคปุระหรือซุ้มประตูลงสู่สระน้ำที่รายรอบปราสาทจัดเป็นโคปุระท่าน้ำที่ไม่เหมือนใครหาชมได้ยากยิ่งนอกจากนั้นประติมาก,กรรมนาคประดับขอบสระน้ำของปราสาทเมืองต่ำยังมีความแตกต่างจากนาคที่พนมรุ้งและนครวัด เพราะเป็นหน้าหัวโล้นไม่มีกระบังซึ่งนักโบราณคดีจัดเป็นศิลปะขอมแบบปาปวนหรือศิลปะยุคก่อนนครวัดจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างปราสาทเมืองต่ำให้เป็นปราสาทประจำชุมชนสำหรับเตรียมการก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งนั่นเองกล่าวได้ว่าความงดงามอลังการของพนมรุง้ง มีชุมชนเมืองต่ำเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยเหตุนี้ประสาทเมืองต่ำจึงถูกจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รอการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับประสาทพิมายและพนมรุ้งอย่างน่าภาคภูมิใจ เอกสารอ้างอิงจิโตมาดแลนประวัติเมืองพระนครของขอมหม่อมเจ้าสุพัทรดิดิศกุลทรงแปลกรุงเทพมติชนพศ2543ทีลภาพโลหิตกุลนครวัดนครธมกรุงเทพแพรวสำนักพิมพ์พศ2546 ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรหุ่นชักพมา่าเมื่อพระเอกเข้าใจผิดคิดว่านางเอกไปคบชู้จึงตบนางเอกคว่ำลงไปกองกับพื้นราวกับหนังไทยแนวตบจูบ เป็นฉากหนึ่งของนิทานชาดกสอนใจคนที่คณะหุ่นในพมา่านิยมเดินสายไปจัดแสดงยิ่งเมื่อใส่เสียงภาคและดนตรีประกอบแล้วคนพม่าก็รื่นรมชมกันข้ามคืนได้ไม่แพ้คนใต้ดูหนังตะลงุงคนอีสานดูหมอลำหุ่นสายหรือมารีออนเนตของพมา่าจึงอาจไม่อ่อนช้อยเท่าหุ่นเชิดหรือพับเพ็ดที่คนไทยคุ้นเคย แต่มีจุดเด่นตรงการใช้สายชักหลายสายไปขับเคลื่อนตัวหุ่นให้มีชีวิตชีวาคล้ายการเคลื่อนไหวของคนจริงๆแม้กระทั่งหนวดเฟิร์มของหุ่นตัวตลกกลางร่มอูชฉวยโยก็ยังมีสายชักให้หนวดนั้นกระดิกได้แต่ก็แน่นอนว่ายิ่งหุ่นดูมีชีวิตมากเท่าไหร่จำนวนสายที่ใช้ชักก็ต้องมากขึ้นศิลปินชักหุ่นต้องมีฝีมือ และประสบการณ์สูงในการจะขยับสายชักอย่างไรให้ทันจังหวะดนตรีที่เร่งเรา้าโดยไม่ให้สายชักมันพันการอีรุงตุงนังนับเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงของพมา่าอย่างมิอาจปฏิเสธได้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษ ในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต